คุณพิธาได้ถึงขนาดปีละ500,000,000 500,000,000อ่ะผมขอ4 ปีพอแล้วนี่ลดไปประมาณ 2.0 ล้านล้านถูกป่ะแล้วสามารถจัดงบเกินดุลได้แล้วสามารถเอาเงินดังกล่าวเนี่ยมาดูแลคนแก่มาดูแลคนจนแล้วประชาชนมีรายรับเกินรายจ่ายแฮปปี้มีความหวังประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วผมจะต้องไปทำหน้าที่เป็นนักการเมืองทำไมครับผมก็ต้องเป็นประชาชนที่ดีของรัฐบาลที่ดีถูกป่ะเราต้องไปทำการเมืองทำไมเพราะเมื่อบ้านเมืองมันไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีนักการเมืองแบบผมแล้วถูกป่ะเบื้องต้นก่อนนะฮะก็เข้าใจว่าเราก็หวังว่านายกคนที่30ของประเทศไทยน่าจะชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกไหมเพราะตอนนี้รวมเสียงได้310กว่าแล้วถูกป่ะ313นะครับยังขาดอีกไม่มากนะครับสักประมาณเท่าไหร่นะ50กว่าเสียงนะครับ50-60เสียงด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องนะครับประชาชนส่วนใหญ่เลยต้องตอนนี้หนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเขาไม่มีเงินในกระเป๋าและอย่างพี่น้องคนชราเดือดร้อนมากเพราะว่าได้เดือนละ600เนี่ยมันไม่พอใช้ซึ่งทางว่าที่นายกพิธาเนี่ยตามเขาเรียกว่าตามนโยบายที่เสนอไว้กับกต.กับกกต.เนี่ยจะต้องให้เดือนละ 3,000 บาทด้วยกันถูกป่ะฮะ3,000 บาทปีนึงก็ประมาณ 36,000 ถูกป่ะฮะ 36,000 ถ้า10ล้านคนก็ประมาณ 300,000 กว่าล้านถูกป่ะฮะถ้า312ล้านคนก็ประมาณ 400,000 20,000 กว่าล้านด้วยกันซึ่งต้องใช้เงินมากพอสมควรแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือเราอยากให้ท่านนายกพิธาเนี่ยทำได้พี่น้องประชาชนจะได้คลายความเดือดร้อนไปถูกไหมอย่างเช่นเรื่องค่าน้ำค่าไฟเงี้ยค่าไฟค่าน้ำไม่เท่าไหร่ค่าไฟเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมากเลยนะครับเนื่องจากว่าค่าไฟแพงมากคนหนึ่งเคยจ่าย500ต้องไปจ่าย750จ่ายพันจ่ายพันห้าอย่างเงี้ยเพราะว่าคือคงไม่ได้มีวิธีการที่ดีกว่านี้แล้วก็คือการยกเลิกซื้อไฟฟ้าส่วนเกินนั่นเองก็อยากให้ท่านนายกพิธากล้าที่จะยกเลิกซื้อไฟฟ้าสำรองซื้อไฟฟ้าสำรองเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้ามี 51,000 เมกะวัตต์เราเคยใช้สูงสุดช่วงมีนาเมษาปีนี้ 33,000 เมกะวัตต์หน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยประมาณ8เดือนเนี่ยใช้ประมาณ 22,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราซื้อไฟฟ้าไปประมาณ 51,000 เมกะวัตต์มันเกินความเป็นจริงทำให้ค่า FT แพงแต่วิธีการที่จะทำได้รวดเร็วที่สุดก็คือต้องยกออกเป็นพระราชกำหนดในการยกเลิกซื้อไฟฟ้าเอกชนเพื่อไม่ให้โดนฟ้องกลับค่า FT ก็จะลดลงทันที70สตางค์ต่อหน่วยด้วยกันซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งเพียงแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือในการลดค่าการกลั่นน้ำมันอย่างนี้เป็นต้น เราก็ต้องซื้อปตท.คืนนะต้องซื้อปตท.คืนเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามีตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยน่าจะจำไม่ผิดน่าจะถือหุ้นอยู่ด้วยนะถูกไหมก็ท่านนายกพิธาจะกล้าหรือเปล่านี่สาธารณะเราแบ่งมันสองส่วนแล้วกันนี่สาธารณะประเทศไทยเนี่ยถึงปี57เนี่ยในสมัยคุณยิ่งลักษณ์มีประมาณ 5.6 ล้านล้าน 5.5 5.6 ล้านล้านพอมาสมัยประยุทธ์ณวันนี้ประมาณ 10.8 ก็แสดงว่ามันเพิ่มมาประมาณ 5.3 ล้านล้านถูกไหมครับคุณอ้อแล้วก็ส่วนหนี้ประชาชนเพิ่มขึ้นมาจาก 10.2 มาเป็น 15.0 ล้านล้านด้วยกันซึ่งทุนสำรองระหว่างประเทศเรามีแค่ประมาณ 8.6 ล้านล้านถ้าเอาทุนสำรองระหว่างประเทศลบกับหนี้สาธารณะเราก็น่าจะติดลบอยู่ประมาณเท่าไหร่ 2.2 ล้านล้านด้วยกันบวกกับหนี้ประชาชนอีกประมาณ15ล้านล้านก็เป็น 17.2 ล้านล้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีรายรับไม่พอรายจ่ายติดลบปี66เนี่ยติดลบ 700 ล้านก็คือต้องกู้ถูกป่ะต้องกู้ปกติแล้วสมมติถ้า67เรารายได้ไม่พอเราก็ต้องกู้อีกต้องกู้ประมาณเนี้ยตั้งแต่หลังโควิดมาประมาณนี้ก่อนโควิดเนี่ยกู้ประมาณ 500,000 ล้านพอหลังโควิดเนี่ยกู้ 800,000 ล้าน 900,000 ล้าน 1.0 ล้านล้านแล้วก็มา 700,000 ล้านซึ่งตรงจุดเนี้ยคือสิ่งที่ท่านนายกพิธาจะต้องคิดว่าจะทำยังไงให้ดำเนินการตามนโยบายได้เนื่องจากว่ารายรับของประเทศมันมีจำนวนจำกัดในการจัดเก็บภาษีซึ่งจะเพิ่มภาษีก็ไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งจะกู้ก็ไม่ได้นำเข้าส่งออกเนี่ยมันก็มีนำเข้าส่งออกเนี่ยมูลค่ามันก็ประมาณ 7.7 ล้านล้านนำเข้าส่งออกใกล้ๆกันแต่เราได้ดุลการค้าอเมริกาเสียดุลการค้าที่ประเทศจีนซึ่งตรงจุดเนี้ยรายได้มันไม่เยอะมากแล้วอีกส่วนหนึ่งคือรายได้จากการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาละตอนเนี้ยแต่มันยังประมาณสักปีนี้ก็ไม่เกิน30ล้านคนนะต่อปีซึ่งการมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเงินเขาน้อยลงไม่เหมือนปี62
ปี62เงินเขาเยอะมีรายได้จากต่างประเทศประมาณ 2.06 ล้านล้านมีรายได้ท่องเที่ยวในประเทศ 1.0 ล้านล้านเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวในประเทศกับต่างประเทศของปี66น่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก 2.0 ล้านล้านด้วยกันซึ่งก็ยังต่ำกว่าปี62อยู่ประมาณ 1.0 ล้านล้านซึ่งก็จะนำมาซึ่งภาษีที่เราจัดเก็บได้น้อยลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างดีการตั้งงบประมาณปี67ในรัฐบาลของคุณพิธาเนี่ยก็น่าจะติดลบอยู่ประมาณน่าจะ 600,000 ล้านซึ่งลดลงกว่าปี66ประมาณ 100,000 ล้านด้วยกันซึ่งก็ต้องกู้เพิ่มพอกู้เพิ่มอีก 600,000 ล้านเนี่ยหนี้สาธารณะมันจะปาไป11กว่าละถูกป่ะต้องเป็น11กว่าแล้วเพราะว่าระยะเวลาเนี้ยยังเหลืออีก3เดือนถูกป่ะอีก3เดือนแล้วหนี้สาธารณะณปัจจุบันเนี่ยมันเรฟเฟอเรนซ์ที่ประมาณเดือนมีนามันก็เหลืออีกประมาณ6เดือนด้วยกันซึ่งนี่ก็น่าจะประมาณ11ล้านไปแล้ว11ล้านล้านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้คุณพิธาทำก็คือ1กำหนดหลักเกณฑ์ไปเลยว่าปีนี้จะต้องมีรายรับจากอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่งบประมาณปกติต้องหารายได้จากส่วนอื่นรายได้จากการท่องเที่ยวส่งออกหรือรายได้จากการเก็บภาษีสิ่งผิดกฎหมายซึ่งการเก็บภาษีจากสิ่งผิดกฎหมายจะไวสุดไม่ว่าจะเป็นคาสิโนหรือคาสิโนออนไลน์หรือจะเป็นหวยใต้ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะทำให้เงินสีดำเนี่ยกลายมาเป็นสีขาวด้วยกันตรงจุดเนี้ยท่านนายกพิธาก็ต้องทำเพราะถ้ามันไม่ทำมันไม่มีทางอื่นที่จะทำได้ถ้าท่านทำสำเร็จเงินคนแก่ก็ได้เพราะเงินคนแก่อยู่ดีไปอนุมัติครม.ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องไปตัดงบจัดซื้อจัดจ้างคล้ายๆกับดิจิตอลวอลเล็ตของคุณเศรษฐาถูกไหมมันต้องไปตัดงบจัดซื้อจัดจ้างถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำได้ไหมมันไม่ทำก็ไม่ได้มันก็จะผิดกฎหมายตรงที่ว่าเราสัญญาไว้เราสัญญากับโวเตอร์ไว้แล้วเราไม่ทำตามสัญญาประชาชนเขาจะด่าเราถูกป่ะเขาก็จะด่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนในการหาเสียงเพราะถ้าทำไม่ได้มันก็เหมือนว่าเราไปหลอกลวงเขาถูกป่ะต้องทำได้อย่างน้อยๆสักครึ่งนึงอ่ะหารายได้ส่วนอื่นมาชดเชยภาษีน้ำมันได้ลิตรละ10บาทน้ำมันก็ถูกลงพี่น้องประชาชนก็เหลือในกระเป๋ามากขึ้นถูกปะค่าไฟถ้ายกเลิกสัญญาซื้อไฟกับชนก็จะทำให้ลดลงมาประมาณ70สตางค์ต่อหน่วยด้วยกันแล้วก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้สาธารณะเพราะถ้าไม่ใช้หนี้สาธารณะเนี่ยดอกเบี้ยต่อปีประมาณ 3-4 แสนล้านบาทด้วยกันซึ่งมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากความหวังให้นายกพิธาเนี่ยทำให้แต่ละประเด็นที่ผมพูดเนี่ยน้ำมันไฟฟ้ารายรับพอรายจ่ายทำให้การจัดงบประมาณแผ่นดินเกินดุลคำว่าเกินดุลแปลว่าเงินเหลืออย่างเช่นมีรายจ่าย 3.2 มีรายรับ 3.7 อย่างเงี้ยเรามีส่วนต่าง 500,000 ล้านอย่างนี้เป็นต้นพอมีส่วนต่าง 500,000 ล้านเราเจียด 500,000 ล้านไปใช้หนี้สาธารณะไปลดภาษีน้ำมันไปดูแลคนแก่แต่พอไหมไม่พอมันต้องหาเงินมากกว่านี้ประเด็นสำคัญคือคุณพิธาผมก็ต้องให้เวลาเขาในการทำงานอย่างน้อย6เดือน1ปีเนี่ยมันน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วเพราะว่าถ้าไม่เห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยโวตเตอร์ที่เลือกเข้าไปเนี่ยก็จะมาทวงถามผมในฐานะที่ เคยเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตอนนี้ในฐานะประชาชนก็จะถามแทนประชาชนว่านโยบายเนี้ยในแต่ละเรื่องเนี่ยคุณพิธาขอเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นวันนี้ผมโพสต์ไปว่าตอนนั้นพรรคก้าวไกลคุณพิจารณ์ชวพิพัฒน์เป็นกรรมาธิการทหารร่วมกับผมเหมือนกันก็เสนอแนวทางเดียวกันคือให้ยกเลิกสัญญาซื้อเรือดำน้ำ 7,700 ล้านด้วยกันซึ่งเขาพยายามจะเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก MTU เป็นของจีนซึ่งของจีนเนี่ยเราไม่เคยใช้เราก็กล่าวว่าผมเคยเสนอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์หลายรอบด้วยกันให้ยกเลิกนะครับแล้วก็เอาเงินยกเลิกเนี่ยขอเงินคืนเมื่อขอเงินคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยไปซื้อเรือดำน้ำมือ2ของรัสเซียก็ได้ของอเมริกาก็ได้นะครับของอเมริกาก็ได้ของอังกฤษก็ได้ก็จะถูกกว่าเพราะว่ามือ2น่าจะประมาณสัก500ล้านเงินดังกล่าวก็จะเอามาเยียวยาพี่น้องทหารที่เสียชีวิตที่เรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตไป25สูญหายไปเท่าไหร่นะเสียชีวิต24สูญหาย5เอาไปดูแลเขาตามมติครม.ที่เคยทำแล้วไม่ผิดกฎหมายก็คือ 7.75 ล้านเห็นว่าเขาได้คนละล้านกว่ามาน้อยมากเงินอีกส่วนนึงก็น่าจะเอาไปเยียวยาพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมในช่วงปี65ที่ท่วมกัน4เดือนเนี่ยแล้วก็ส่วนราชการเยียวยาน้อยมากเยียวยาน้อยมากตามระเบียบเดิมแล้วพอแบบนี้เห็นบอกว่ารัฐบาล
ถ้าหากว่ารัฐบาลพิธาสามารถแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนกินดีอยู่ดีได้พี่เต้ประกาศถึงขั้นแบบจะเลิกเล่นการเมืองอันนี้ยังไงพูดจริงพูดเล่นเพราะว่าหมายความว่าคือสมมติแค่คุณพิธาเนี่ยมีรถแมพในการใช้หนี้สาธารณะของลุงตู่ที่สร้างคือไม่ต้องถึงขนาดทั้งหมดถูกป่ะเพราะขนาดทั้งหมดมัน 10.8 ล้านล้านเนี่ยผมเอาเฉพาะลุงตู่ละกัน 5.2 ล้านล้านเนี่ยเอาใช้เวลาเป็นรถแมพเลยละกันว่าปีนี้ใช้หนี้สาธารณะ 500,000 ล้าน 500,000 ล้าน 500,000 ล้าน4ปีก็ 2.0 ล้านล้านถูกป่ะถ้าคุณพิธาได้ถึงขนาดปีละ 500,000 ล้าน 500,000 ล้านผมขอ4ปีพอแล้วนี่ลดไปประมาณ 2.0 ล้านล้านถูกป่ะแล้วสามารถจัดงบเกินดุลได้จัดงบเกินดุลได้แล้วสามารถเอาเงินดังกล่าวเนี่ยมาดูแลคนแก่มาดูแลคนจนถูกป่ะมาดูแลคนแก่มาดูแลคนจนแล้วก็ใช้หนี้ได้ตรงจุดเนี้ยแล้วพอประชาชนมาดูแลได้เสร็จปุ๊บมีเงินเหลือก็ต้องไปชดเชยภาษีน้ำมันมีเงินเหลือต้องไปดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าแล้วประชาชนมีรายรับเกินรายจ่ายแฮปปี้มีความหวังประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วผมจะต้องไปทำหน้าที่เป็นนักการเมืองทำไมครับคุณอ้อผมก็ต้องเป็นประชาชนที่ดีของรัฐบาลที่ดีถูกป่ะก็ทำหน้าที่ของตนเองดูแลกิจการตัวเองดูแลอะไรก็ตามที่ตัวเองทำอยู่แล้วมีเงินเหลือเราก็เอามาดูแลสังคมตามที่เราทำได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในหน้าที่ที่ต้องทำถูกไหมครับเพราะว่ามีคนที่ดีมีนายกที่ดีมีครม.ที่ดีปากท้องดีสังคมดีการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตแล้วทำไมเราต้องเล่นการเมืองอ่ะถูกป่ะเพราะงานการเมืองคืองานเสียสละต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็สมองแล้วก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางด้วยแล้วถ้าเลิกเล่นการเมืองไปแล้วจะทำอะไรต่อก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะในช่วงนี้ฝึกเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรก็ได้เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เวลาประชาชนเดือดร้อนเราก็ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตามศักยภาพที่เรามีศักยภาพที่เรามีสุดท้ายแสดงว่าสังคมดีประเทศดีธุรกิจดีหมดผมไปทำธุรกิจบ้านจัดสรรก็มีคนซื้อถูกป่ะก็มีคนซื้อผมทำอะไรนะเครื่องดื่มชูกำลังขายก็มีคนซื้อเยอะแล้วทำไมเราต้องไปเล่นการเมืองถูกป่ะเราต้องไปทำการเมืองทำไมเพราะในเมื่อบ้านเมืองมันไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีนักการเมืองภายใต้เงื่อนไขคือเป็นไปตามที่ผมบอกไงนี่เราสาธารณะลดลงมองยังไงบ้างกับที่บอกว่ารวม8พรรคได้313เสียงแล้วแนวโน้มสวบางส่วนก็เริ่มออกมาประกาศโหวตตามเสียงประชาชนให้คุณพิธาเป็นนายกคิดว่าสามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วไหมราบรื่นแล้วไหมหรือยังไงคือตอนนี้มันมีเงื่อนไขอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลงศัตยาบันกันแล้วท่าทางว่าลงศัตยาบันเนี่ยเขาน่าจะไม่ยุ่งเรื่องม.1-2แต่วันนี้ทาง8พรรคที่ร่วมกันประกาศชัดแล้วว่าเรื่อง112เขาคุยกันตกผลึกเรียบร้อยเสร็จแล้วได้ข้อยุติแล้วกันคุยกันถ้าคำว่าคุยกันหมายความว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องก็แสดงว่าทางก้าวไกลเนี่ยอาจจะต้องยอมผ่อนสั้นผ่อนยาวคืออาจจะต้องไม่แก้ไขอาจจะต้องแก้ไขอันนี้เราไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่แน่ใจว่าในเงื่อนไขของแต่ละพรรคเขาเขียนกันครบหรือยังถูกไหมแล้วคิดท่าทีของสวหลายๆท่านก็ออกมาเหมือนกับจะฟังเสียงประชาชนแล้วโหวตตามเรามองว่ามีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วผมมองว่ายัง 50-50 อยู่ยัง 50-50 อยู่เพราะว่าสวที่ประกาศออกมามันยังไม่ถึง10หรือยังอ่ะสวเราทับก็งดออกเสียงถูกป่ะเห็นว่ามีอยู่ประมาณ9-8-9คนเองนะตอนนี้มันยังไม่พอมันต้องใช้ตั้ง60กว่าคนต้องใช้ตั้ง63คนป่ะ63คนด้วยกันซึ่งมันไม่พอเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้พอเพราะฉะนั้นมันต้องลดลาวาสองกันส่วนตัวยังมองว่ายัง50-50สวก็ต้องลดลาวาสองคุณพิธากับนโยบายพรรคก้าวไกลที่แถลงไว้เรื่องแก้ม.112ก็อาจจะต้องลดลาวาสองเพียงแต่ว่าโหวตเตอร์ที่เขาเลือกก้าวไกลมาเนี่ยโหวตเตอร์ตรงจุดนี้เขาจะยอมหรือเปล่าเพราะเป็นฐานหลักเลยก็เลยมองว่าพอบอกว่ามีเรื่องของม.112ก็ยังทำให้การเป็นน
ายกการตั้งรัฐบาลพิธาเนี่ยยัง 50-50 เพราะว่าต้องเข้าใจพอมีข่าวปล่อยออกมาว่านายกพิธาเนี่ยจะถอยเรื่องม.112เนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการโจมตีคุณพิธาเลยว่าคุณพิธาต้องการเป็นนายกโดยที่ล้มเลิกอุดมการสุดซอยล้มเลิกอุดมการที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนคำว่าประชาชนไม่ได้ทั้งหมด66ล้านคนนะแค่เฉพาะคนที่เลือกเขาเพราะฉะนั้นเขาจะบริหารความรู้สึกของโหวตเตอร์เขายังไงแต่ถ้าทำตามใจโหวตเตอร์เนี่ยต้องเข้าใจว่าสมมติถ้าคุณพิธาเนี่ยยังเสนอว่ายังจะแก้ไขม.112ในวาระแรกในการที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอโหวตคว่ำในสภานายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแก้ไขม.112มันต้องยกเลิกมาตราเก่าแล้วเขียนมาตราใหม่ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมแล้วก็ฝ่ายค้านที่มาเป็นรัฐบาลเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยนะที่จะลดโทษเหลือประมาณเท่าไหร่นะ1ปีป่ะประมาณ1ปีจาก3ถึง15อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพราะว่าถึงจะรวมเสียงได้ขนาดนี้มีสว.บางท่านเริ่มหันมาสนับสนุนก็ยัง 50-50 อยู่ยัง 50-50-50 เพราะว่าต้องเข้าใจว่าวันโหวตกับวันถ้าเกิดไม่เข้าประชุมกันโหวตทำไงถ้าเกิดไม่เข้าประชุมกันโหวตอ่ะวันนี้ได้ฟังคุณสิริกัญญาตันสกุลเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้ก็คุยกับเพื่อนๆในก้าวไกลก็ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้มันก็ต้องเลือกเอาระหว่างโวเตอร์ที่เขาสนับสนุนมากับตำแหน่งในฝ่ายบริหารณวันนี้จะเลือกอะไรก็คือเป็นโจทย์ยากของคุณพิธาเหมือนกันในการที่จะต้องรักษาที่จะต้องเวททั้งสองฝั่งใช่คุณพิธามีคะแนนเสียงในส่วนของเฉพาะส่วนพรรคก้าวไกลคือ14ล้านเสียงจากคนมาใช้สิทธิ์อย่าง39ล้านมันยังเหลือ25ล้านนะถูกป่ะที่เขายังไม่เห็นด้วยนะถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจะบอกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเรื่อง112เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยเสียงส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยคุณพิธาก็ต้องเคารพแต่ถ้าตามหลักประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยณขณะนี้300กว่าเสียงเนี่ยสว.ก็ต้องโหวตให้คุณพิธาแต่สว.ก็มีเงื่อนไขเรื่องนี้ไงมันก็เลยต้องมองหลักประชาธิปไตยใน2เรื่องในเวลาเดียวกันงั้นแบบนี้ก็มีโอกาสที่พรรคอันดับที่2จะได้จัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสพรรคอันดับ12พรรคอันดับที่2ยังไม่สมควรทำจนกว่าคุณพิธาจะทำให้สำเร็จ